ุณนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมใหม่ครั้งหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่ผมมาพูดให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแต่คิดว่าหลายครั้งแล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่สมาคมเชิญมาผมก็ยินดีนะครับเพราะผมถือว่าผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญสูงมากทีเดียวนะครับยิ่งถ้ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถสื่อสารได้ถูกต้องมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นเร็วขึ้นในขณะเดียวกันผมก็ได้เห็นหัวข้อที่ท่านตั้งมาวันนี้ผมคิดว่าหัวข้อนี้ดีนะแต่ว่าไอ้จุดเปลี่ยนของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ว่า GDP มันโตหรือไม่โตนะครับผมก็มองดูว่าวันนี้ Panel Seminar มีใครบ้างก็เป็นคนที่ผมรู้จักแล้วก็เป็นผู้รู้แล้วก็จะมาพูดกันถึงหัวข้อนี้ฉะนั้นผมก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยมาไม่ใช่เพื่อปาฐกถานะครับจะมาพูดคุยบอกเล่าเพื่อปูพื้นฐานให้กับองค์บาทกในพาแนลได้พูดคุยกันต่อไปว่าไอการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆและมันมีที่มาที่ไปนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยลองย้อนกลับไปนะฮะถ้าเราดูหนังเนี่ยไปดูฉากที่หนึ่งฉากที่หนึ่งก็คือช่วงปี40นะครับก่อนหน้าปี40เนี่ยเป็นช่วงซึ่งเรากำลังรุ่งเรือง GDP เติบโตต่อเนื่องนะครับถ้าพวกเราจำได้นะน้องๆอาจจะจำไม่ได้ถ้าท่านนายกสมาคมอายุ40เนี่ยตอนนั้นอายุจะเป็นแพทย์ประมาณ20กว่าใช่ไหมครับยุคนั้นเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตดีมากจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเปิดเสรีทางการเงินเราเปิดเสรีทางการเงินในขณะนั้นเนี่ยเงินต้นทุนถูกเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากทีเดียวในขณะที่ในเวลาในขณะนั้นเมื่อตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองพอสมควรนะครับก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเงินมันไหลเข้ามาในขณะที่เศรษฐกิจจริงๆภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของเมืองไทยเนี่ยเริ่มมีปัญหาเราเริ่มมีภาวะขาดดุลทั้งขาดดุลการค้าและขาดดุลการเงินในขณะที่เงินนอกไหลเข้ามาด้วยต้นทุนที่ถูกมากฉะนั้นการกู้เงินจากต่างประเทศขณะนั้นเนี่ยมีสูงมากจริงๆถ้าพวกเราจำได้เนี่ยที่เราเรียกว่า BIBF สมัยโน้นนะครับเงินที่เข้ามานั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อใช้ในการที่มาพัฒนา real sector เท่าไหร่แต่มันเข้ามาอยู่ที่ภาคของอสังหาริมทรัพย์การเก็งกำไรในที่ดินในตลาดหุ้นไอ้ฟองสบู่ขนาดนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นมาก่อตัวขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราจำได้ขนาดนั้นหุ้น property สูงมากทีเดียวหุ้นของแบงก์ finance ขึ้นสูงมากทีเดียวถึงจุดๆหนึ่งเมื่อภาค real sector เนี่ยมันเริ่มส่ออาการละขาดดุลเริ่มสะสมแล้วมันก็เกิดมีการคาดการณ์ว่าไอ้เงินบาทสมัยนั้นเนี่ยมันสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นสมัยนั้นค่าเงินบาทเราฟิกซ์เมื่อมันคงที่เปลี่ยนไม่ได้มันก็เกิดการแอคแท็กจากเฮดจ์ฟันด์เข้ามาเราในขณะนั้นมีการต่อสู้เพื่อประคองค่าเงินบาทการประคองค่าเงินบาทก็คือว่าการซื้อเงินบาทขายดอลลาร์เพื่อพยุงเอาไว้จนกระทั่งเงินในสำรองของเราเนี่ยแทบจะเกลี้ยงเลยนะครับในช่วงนั้นนะเป็นช่วงซึ่งถ้าเราไปกลับไปดูอดีตเนี่ยท่านจะเห็นหุ้นในตลาดทรัพย์เนี่ยค่อยๆลงมา property market ขณะนั้นเนี่ยคอนโดเป็นทั้งๆเนี่ยเริ่มขายกันไม่ออกนะ finance แห่งก็เริ่มมีปัญหาทยอยกันมาฉะนั้นฟองสบู่ก็เริ่มแตกนั่นคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ทางการเงินปี
40หรือที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งสุดท้ายที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการโฟลดค่าเงินบาทพอเราโฟลดค่าเงินบาทเปรี้ยงเดียวเอกชนในสมัยนั้นที่กู้เงินมาราคาถูกไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหนี้ต่างประเทศมหาศาลทีเดียวเงินบาทชุดเข้าไปเนี่ยประมาณ50บาทต่อดอลลาร์หรือเกินกว่านั้นผมยังจำตัวเลขได้แม่นเลยฉะนั้นหนี้ต่างประเทศในขณะนั้นเนี่ยบานท่วมขึ้นมาเลยนะครับแบงก์ชาติเองในขณะนั้นแทบจะล้มอ่ะบริษัทเอกชนทั้งหลายที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายไม่ว่า property market เกือบทุกด้านเลยทั้งแบงก์ทั้ง finance แบงก์ปิดจนเรียนหน้าหมดฉะนั้นเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนในเมืองไทยช่วงนั้นผมก็เริ่มเข้าไปเห็นละไปสัมผัสละมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากพรรคการเมืองหนึ่งไปสู่อีกพรรคการเมืองหนึ่งขณะนั้นผมเข้าไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีคลังเข้าไปที่แบงก์ชาติเข้าไปหลายแห่งช่วงนั้นเราใช้เวลาประมาณ6ปีหลังจากโฟลด์ค่าเงินบาทเศรษฐกิจค่อยๆกลับมากลับมาเพราะอะไรในขณะนั้นขณะนั้นธุรกิจระดับบนเนี่ยใหญ่ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเดี่ยงหมดแบงค์เอามาพาหมดหนี้เสียกองอยู่ในแบงค์เต็มไปหมดไฟแนนซ์มันถึงปิดเกือบเกลี้ยงไฟแนนซ์ที่เล็กที่สุดขณะนั้นคือเกียรตินาคินใช้เงินกู้ต่างประเทศน้อยที่สุดรอดไฟแนนซ์ใหญ่ๆเจ๊งหมดเพราะกู้เยอะตายหมดนะครับแต่ขณะนั้นเนี่ยธุรกิจเลี่ยงแต่ว่าสินค้าเกษตรเกษตรกรผลกระทบตอนนั้นน้อยมากทีเดียวตลาดโลกการค้าโลกขณะนั้นดีฉะนั้นปัญหามันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นในยุคนั้นหลังจากที่มีการเอาหนี้เสียออกไปจากระบบแบงก์มีการโปรโมทการส่งออกเมื่อตลาดโลกดีการส่งออกดีสินค้าเกษตรไม่มีปัญหาอัดฉีดด้วยกองทุนหมู่บ้านเข้าไป 70,000 กว่าล้านทีเดียวเลยมันก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาโอท็อปก็เริ่มเกิดขึ้นมาเพื่อให้ชาวนาชาวไร่มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาและเมื่อ AMC เกิดขึ้นมาบสทเกิดขึ้นมามีการแก้หนี้ค่อยๆปล่อยออกไปช่วยทำให้แบงค์เนี่ยแข็งแรงขึ้นมาใหม่ช่วงนั้นเนี่ย6ปีจนเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาสู่จุดปกติอีกครั้งหนึ่งในตอนปลายก่อนที่ถึงปี49ผมก็เริ่มมองพูดบอกว่าทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจไอ้ที่เราเคยแข่งขันได้มันก็เริ่มจะแข่งขันไม่ได้ค่าแรงเราก็เริ่มจะสูงขึ้นสินค้าเราก็เริ่มจะแข่งไม่ได้สินค้าเกษตรก็ยังคงเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นคอมมอดิตี้เราแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในเชิงของโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันเป็นชนวนแห่งปัญหาที่ทำให้ไอ้ competitiveness ของประเทศเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่พอตลาดโลกดีส่งออกดีราคาสินค้าเกษตรดี export เรามัน 70% ของ GDP โดยประมาณมันก็ดี GDP มันก็ฟื้นขึ้นมาพอท่องเที่ยวดีมันก็ฟื้นขึ้นมามันจะอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปไหนก็พยายามเร่งเร้ากระตุ้นให้มีการปฏิรูปแต่ก็ไม่ทันการเพราะระบบการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอื้อทุกอย่างเสมอไปแต่พอหลังปี49ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง10ปีจากวันนั้นถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดรัฐประหารถ้าพวกเราลองย้อนกลับไปการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยครั้งฉะนั้นรัฐบาลแต่ละช่วงเนี่ยเราไม่ต้องไปโทษกันเลย
โครงสร้างทางการเมืองการเมืองมันไม่ได้เอื้อให้เกิดความคิดที่จะไปปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังหลังปี40เนี่ยจุดแข็งของเมืองไทยจริงๆเนี่ยมันมีจุดเดียวที่มันเกิดขึ้นก็คือระบบธนาคารกับภาคเอกชนของเราเนี่ยได้บทเรียนสำคัญเลยรู้จักเตรียมตัวทำให้ตัวเองเข้มแข็งฉะนั้น10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นมาแบงค์ไม่กระเทือนเลยเอกชนของเรากระเทือนน้อยมากการกู้ยืมต่างๆนานาเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าบทเรียนสำคัญเนี่ยมหาเศรษฐีที่ยืมอยู่วันนี้ณขณะนี้ทั้งหลายตอนนั้นเอ็นพีเอลทั้งนั้นฉะนั้นเขาได้บทเรียนเขาระมัดระวังเขาเตรียมพร้อมในการสู้ศึกฉะนั้นเวลาที่จะบอกว่าให้เขาลงทุนเยอะๆอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เห็นใจคือประสบการณ์มันสอนมาว่าต้องระมัดระวังไอ้การที่การเมืองมันไม่มีเสถียรภาพมันพลิกเปลี่ยนนโยบายที่ออกมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนส่วนใหญ่ก็คือเป็นนโยบายเดิมๆของแต่ละส่วนแต่ละพรรคแล้วก็ต้องตอบสนองการเลือกตั้งทางการเมืองอะไรที่จะต้องเกิดผลระยะยาวๆอธิบายคนให้เข้าใจยากๆมันยากที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้อะไรที่บอกเกินเห็นผลเกิน5ปีขึ้นไปนี่ถ้าจะมาลองพูดถึงด้วยเหตุนี้ภายใน10ปีที่ผ่านมามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกข้างนอกเทคโนโลยีเปลี่ยนประเทศข้างๆเราก่อนปี40เนี่ย CRMV นี่มันต้องพูดถึงเลยเล็กมากเราเนี่ยเอาชายทุกประเทศค่าแรงแล้วก็ถูกสิงคโปร์ชวนเราเต้นแทงโก้2ประเทศบอกว่าคนอื่นไม่ทันไม่เป็นไรหรอกแล้วบวกทีหลังก็ได้มาเต้นแทงโก้กัน2คนก่อนสิงคโปร์เชิญเราขอให้เราเป็นคนเต้นนำซะด้วยซ้ำไปไม่ใช่เขานำเรานะให้เรานำเขานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พอไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆสิบปีที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นประเทศเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มโตขึ้นมามันโตขึ้นมาจากอะไรมันก็โตขึ้นมาจากไอ้สิ่งที่มันครั้งหนึ่งเคยทำให้เราโตอุตสาหกรรมขนาดย่อมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกซึ่งมันก็เริ่มเคลื่อนจากประเทศของเราจากหลายประเทศไปสู่ประเทศเหล่านั้นประเทศเล็กๆมีสิ่งนี้โผล่ขึ้นมามีการลงทุนเพิ่มขึ้นมานะGDP มันก็ก้าวกระโดด 6-7% เป็นเรื่องปกติเลยในขณะที่ของตัวเราเองถ้าเราไปดูโครงสร้างส่งออกของเราสิขนาดที่ว่าล่าสุดส่งออกเราดีขึ้นบวกมา 10% เนี่ยโครงสร้างของเราเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยข้าวยางอิเล็กทรอนิกส์พื้นรถยนต์เรานี่เป็นต้นแต่พอส่งออกมันโลกมันดีขึ้นเริ่มมีนิวิเวลกระตื้องราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นมูลค่าหมอกขึ้นมาเอ็กซ์พอร์ตก็เพิ่มขึ้นแต่เนื้อแท้มาแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยมากที่เปลี่ยนชัดเจนคืออุตสาหกรรมบางอย่างหายไปแล้วเสื้อผ้าสิ่งทอเริ่มน้อยละรองเท้าน้อยละซึ่งส่วนเหล่านี้นี่แหละที่มันไปสู่ประเทศ CLMV ทั้งหลายฉะนั้นในเชิงของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ว่าจะลงจากรัฐบาลหนึ่งก็ไปอีกรัฐบาลหนึ่งมันก็เปลี่ยนรัฐบาลไปเรื่อยไม่สามารถออกมาได้สักทีหนึ่งฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่มีในประเทศมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความยิ่งใหญ่ให้เมืองไทยในอดีตแต่ของใหม่แห่งอนาคตยังไม่ได้ลงมีการคิดโครงการมาแล้วโดยต่อเนื่องไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆพอเรามาเจอความผันผวนทางการเมืองครั้งใหญ่การลงทุนก็หยุดชะงักต่างประเทศก็เข้ามาน้อยลงในประเทศไทยเองก็ไม่กล้าลงทุนเพราะไม่มั่นใจฉะนั้นที่บอกว่าการลงทุนเอกชนก่อนหน้า40มันประมาณ 40% ของ GDPมันเหลือไปเพียงแค่ประมาณ20เศษต้นๆมันหายไปไหน
ส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยมันยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่แต่อีกส่วนนึงคุณอย่าจะหวังอย่าได้หวังว่าจะมา40เลยเพราะว่าอีกหลายส่วนทีเดียวมันไปประเทศข้างๆสิงทอไปเยอะแยะหมดแล้วแล้วจะไม่มีทางกลับมาที่เมืองไทยเลยถ้าคุณไม่พัฒนาที่เมืองไทยในเรื่องของเทคโนโลยีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะ strategy ทางธุรกิจนั้นเมื่อคุณเป็นธุรกิจแบบ cheap laborคุณก็ต้องไปหาไอ้แหล่งที่เลเบอร์มันชิปฉะนั้นเขาต้องกระจายออกไปต้องมีการวางซอร์ซิ่งในประเทศอื่นใช้ประเทศไทยเป็นแค่เฮดควอเตอร์นี่เป็นเรื่องปกติทางยุทธศาสตร์ฉะนั้นด้วยโครงสร้างอย่างนี้การลงทุนเอกชนเพิ่มได้ยากการลงทุนพื้นฐานก็ยังขาดแคลนสินค้าเกษตรท่านนึกดูนะแค่ข้าวกับยาง2อย่างประชากรที่อยู่ในหมวดนี้เกือบ30ล้านคนแล้วถ้าเราไปเจาะดูจริงๆเรื่องยางก็เป็นสินค้าที่กรีดเอายางดิบๆเป็นยางแผ่นลักษณะที่จะขึ้นรูปปลายรูปทั้งหลายเนี่ยยังน้อยมากข้าวก็ยังเป็นข้าวถึงแม้จะมีเกษตรอินทรีย์มีข้าวที่มีลักษณะที่พิเศษขึ้นมา differentiate ได้แต่ข้าวส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกลุ่มเองข้าวเหมือนอย่างเช่นในอดีตที่ราคา fluctuate ตามตลาดโลกฉะนั้นเมื่อการเมืองมันไม่ดีการลงทุนหยุดชะงักแต่ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ยังจนอยู่เป็นเกษตรกรเมื่อเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีหลังปี2008เศรษฐกิจโลกการค้าโลกมันตกเมื่อมันตกexport ที่ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ของ GDP บวกกับการที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมันก็ทำให้ export ของเราเนี่ยติดลบทันทีมันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดย้อนหลังไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของเรามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นตราบใดที่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้แล้วในขณะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วคุณจะบอกว่า GDP ทำไมมันไม่ขึ้นถ้าเราพูดเพียงเท่านี้แล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้านต่อให้ export เพิ่มขึ้นมาแบบอดีตเลยนะ 15% โตคุณคิดว่า GDP เราโตได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันไม่เกิน 4% นั่นก็เต็มแม็กซ์แล้วนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีทันทีเลยไอ้ตัวนี้ลงทันทีเลยเพราะมัน 70% ของ GDP ถ้าเมื่อไหร่การเกษตรไม่ดีมันลงมาเลยทันทีถ้ายิ่งการเมืองไม่ดีท่องเที่ยวหายการลงทุนหายก็อย่างที่เราเห็นเมื่อ2ปีที่ผ่านมา GDP เราเหลือแค่ 0.8 ใครจะไปคิดว่า GDP เราจะโตเพียง 0.8 จากที่เคยเติบโตถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ในอดีต2ดิจิตก็ค่อยลงมาจน10ปีให้หลังก็ค่อยลงมา 7% 5% 4% 2% ยามไหนที่รัฐบาลรู้ว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องกระตุ้นก็ต้องกู้แล้วก็กระตุ้นกระตุ้นขึ้นมาทีก็กระดึบขึ้นมาทีถึง 5% มีอยู่ทีนึง 7% แล้วหลังจากนั้นก็หายไปเพราะว่าตัวกระตุ้นก็คือการเอาเงินภาษีเนี่ยมากระตุ้นแล้วก็บริโภคแล้วมันก็หายไปฉะนั้นไอ้โครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันวนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ฉะนั้นไม่ว่าบุญหรือกรรมพอมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการปฏิวัติรัฐประหารมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามามันจึงเป็นทั้งสิ่งที่ฝรั่งไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสอันน้อยนิดที่เราจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันดีซะให้เป็นเรื่องของอนาคตซะจะใช้เวลาที่มีอยู่แค่นี้สร้างฐานอย่างไรที่จะให้เป็นสะพานให้อนาคตเนี่ยมีโอกาสเติบโตดีกว่านี้ครั้งหนึ่งประเทศอย่างจีนอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันมันก็เหมือนไทยอะ S curve ตัวเดิมพอมันโตถึงจุดหนึ่งมันก็หล่นละแต่ว่าประเทศเหล่านี้มันสามารถที่หา S curve ตัวใหม่เขาก็ขึ้นไปได้ระดับหนึ่งวันนี้เราเห็นแล้วจีนเนี่ยไปอีก S curve หนึ่งแล้ว
โครงสร้างเศรษฐกิจเขาเปลี่ยนแล้วแต่เราเห็นแล้วสิงคโปร์ยังเป็นโครงสร้างที่เขาเจริญเติบโตมา15ปี20ปีโดยตลอดวันนี้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็จะลำบากแล้วเพราะว่าเขาเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมาก GDP first quarter 2เศษเศษ2เศษเศษ2ควอเตอร์ต่อกันแล้วก็มาเหลือ 0.6 แล้วก็มาเหลือ 1.8 สิงคโปร์ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนเลยฉะนั้นเขาเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาอย่างไรแห่งอนาคตแต่เขาเปลี่ยนง่ายเพราะคนเขามีนิดเดียวระบบการเมืองเขาเข้มแข็งฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่นานเขาก็จะปรับเปลี่ยนได้แต่ของเราตั้งนานจะมีอย่างนี้ทีหนึ่งฉะนั้นก็เกิดความคิดที่จะมีการปฏิรูปผมเข้ามาในรัฐบาลชุดนี้ครั้งแรกเลยมาในฐานะของที่ปรึกษาคสช.ตอนที่ก่อนจะเข้ามาเราก็เห็นว่าถ้า GDP มันเหลืออย่างนี้เนี่ยมันเหมือนชีพจรเราไม่มีแรงที่จะเต้นแล้วเราไปดีใจว่าเงินเฟ้อเราต่ำจริงๆแล้วก็คือว่าอย่างที่ผมใช้ภาษาจีนเนี่ยผมเรียกมันว่าไอ้ซิมจังบ่อลักอ่ะคือชีพจรเนี่ยเต้นแผ่วimport น้อยเพราะ export น้อยมันก็เลยทำให้เกิดดุลการค้าเกินดุลแต่การเกินดุลแบบนี้การเกินดุลเฉพาะเงินแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเป็นปัญหาฉะนั้นไอ้ลักษณะอย่างนี้ก่อนที่จะเข้ามาเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะกระชากมันขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันสุดแต่ว่ากระชากมาแล้วสุดเนี่ยไม่ให้สุดเนี่ยจะทำยังไงที่รักษาโมเมนตัมมันเอาไว้มีทางเดียวคือการปฏิรูปฉะนั้นก็เลยประกาศตั้งแต่วันแรกว่าทีมที่ผมที่เข้ามาเนี่ยเราจะทำหน้าที่อยู่สองอย่างคือไม่ให้เศรษฐกิจมันสุดและปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนวงจรชีวิตเศรษฐกิจไทยไปอีก 4-5 ปีข้างหน้าแต่มันไม่ใช่ว่าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้นั่นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาปีเสร็จเราก็เห็นแล้ว 0.8 ค่อยไต่ขึ้นมา 2.8 2.9 3.2 3.5 3.2 ปีนี้ทั้งปีก็คงอยู่ประมาณเนี้ย 3.2 ซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าดูจากการเมืองดูจากเศรษฐกิจอันนี้ค่อนข้างเต็มแม็กผมจะเรียนพวกเรานะเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเหนื่อยใจมากเลยคุณนึกดูว่า engine มันมีอยู่แค่ 4-5 อย่าง 4 consumption ในเมื่อคุณไม่จำนำข้าวคุณไม่ประกันรายได้30ล้านคนไม่มีเงินใช้ consumption จะมาจากไหน investment เอกชนไม่ลงทุนไม่กล้าอาศัยแต่ลงทุนต่างประเทศการเมืองไม่ดีเขาก็ไม่กล้า exportทั้งปีเลยเนี่ยทั้งโลกไม่ดีหรืออยู่ตัวเดียวคือตัวจีคือรัฐบาลฉะนั้นปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณข้าราชการเขาจริงๆเข้าไปแต่ละกระทรวงทั้งขอร้องทั้งทุกอย่างเพื่อให้มีการฟรอนต์โหลดให้เร็วเมื่อฟรอนต์โหลดให้เงินลงเอกชนเขาจะได้กล้าลงตามมันก็จะเป็นตัวประคองเศรษฐกิจฉะนั้นโครงการสารพัดที่ออกมาปีที่แล้วเนี่ยที่พวกเราน้องๆบอกว่ากระตุ้นเนี่ยไม่ใช่เจตนาอื่นใดเลยเจตนามันก็คือว่าฟิลไม่ให้มันว่างเป็นท้องช้างแบบกลวงประคองให้มันอยู่ได้โมเมนตัมมันอยู่ได้แล้วก็รักษาจังหวะสร้างความเชื่อมั่นการบริหารเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยทฤษฎีผมนะมันคือการบริหารจิตใจของคนไทยให้มีความเชื่อมั่นใครไปเชื่อในตำราเศรษฐกิจที่ไหนที่จะเขียนไว้มีไหมว่าคุณประกาศลงทุนไม่กระโปรงจะเป็นล้านๆเลยความเชื่อมันไม่ขึ้นแต่คุณให้ช้อปปิ้งช้อปช่วยชาติ14วันความเชื่อมันขึ้นเลยมีที่ไหนมันเกี่ยวกับจิตใจคนไทยถ้าจิตใจคุณมั่นใจมากขึ้นคุณก็คอนซูมมากขึ้นคุณก็กล้าลงทุนมากขึ้นฉะนั้นมันอยู่ที่ perception ความคิดความอ่านของคนความรู้สึกของคนถ้าคุณสามารถบริหารจิตใจของเขาให้คือความเชื่อมั่นได้เขาก็จะเริ่มค่อยๆกล้าลงทุน
ฉะนั้นมันคือการบริหารจิตใจกับประคองจิตใจของเขาผมถึงได้ขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายบอกว่าการเสนอข่าวก็ดีการพูดอะไรก็ดีจริงอยู่ที่พูดไปอาจจะถูกอาจจะผิดแต่ว่ามันมีผลนะมีผลต่อทั้งประเทศเลยนะฉะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรก็อยากให้คำนึงถึงส่วนรวมตรงนี้เอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือว่าก่อนเข้ามามีคนบอกว่าสิริไทยจะเป็นลูกตัวแอลถ้าน้องจำได้ผมบอกว่าไม่ใช่ตัวแอลถ้าผมอยู่ทีผมอยู่มันจะต้องเป็นตัวไนกี้เพียงแต่ไนกี้เนี่ยอาจจะไม่ชั้นนักอาจจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายไนกี้แต่ต่อไปข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่ไนกี้เพราะด้วยเหตุผลที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ว่าหัวใจนั้นอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือโครงสร้างแบบไหนอันนี้ก็อยากจะถือโอกาสนี้ clarify ให้ชัดเจนเราคุยกันในทีมมีอยู่คืนหนึ่งผมก็ไลน์คุยกับอาจารย์สุวิทย์ผมก็บอกผมต้องการเศรษฐกิจที่มีบาลานซ์ economyคือไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมอย่างเดียวภาคเกษตรภาคชุมชนต้องเข้มแข็งต้องมีการกระจายความมั่งคั่งในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสามารถเชิงแข่งขันมีการเตรียมคนสำหรับทั้งสองเซกเตอร์การศึกษาทุกอย่างต้องไปอย่างเงี้ยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมทั้งสองสิ่งให้มันเป็นบาลานซ์โกรทอีโคโนมีไม่ใช่เศรษฐกิจที่โตโดยเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวโดยที่โลคอลอีโคโนมีนั้นอ่อนแอถ้าโลคอลอีโคโนมีอ่อนแออำนาจซื้อไม่มีอำนาจซื้อไม่มีคุณก็ต้องส่งออกส่งออกแล้วเราก็มัวแต่ภูมิใจว่าส่งออกสูงสุดจริงๆแล้วนั่นคือปัญหาเลยประเทศที่มั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันต้องโลคอลแข็งแรงต้องมีคอนซัมชันภายในประเทศพอสมควรทีเดียวถ้าคุณบาลานซ์มันได้คุณไม่ทำลายทรัพยากรคุณยั่งยืนอยู่ได้ประชาชนมีการศึกษามีสินค้าท้องถิ่นสามารถบาลานซ์ตัวเองได้ก็คุยกันว่าจะใช้เชื่อชื่ออย่างอื่นยาวเหยียดผมก็บอกอย่างนี้เลยผมก็ใส่เข้าไปในไลน์ของผมว่าประเทศไทย 4.0 แต่ความหมายของผมนั้นไม่ใช่อุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทย 4.0 ของผมหมายความว่าไอ้ balance growth แต่ก็อย่างว่าเมืองไทยถ้าไม่พูดทุกวันมันก็กลายเป็นนู่นไปช่วยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างเดียวทิ้งคนจนทิ้งชาวนาว่าไปนั่นเลยเป็นอีกสตอรี่เลยก็ไม่เป็นไรอยู่เมืองไทยก็ต้องรับกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นั่นคือที่มาที่ไปว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการไปถึงนั่นคือประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีดุลยภาพแห่งการเติบโตมีการสร้างความเข้มแข็งทั้งท้องถิ่นทั้งชนบทและความเข้มแข็งในเชิงของการแข่งขันกับโลกคนไทยต้องมีการศึกษามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมต้องเป็น entrepreneurial economy เป็นสังคมผู้ประกอบการไม่ใช่มีรายใหญ่อยู่แค่500บริษัทอยู่ในตลาดทรัพย์อย่างนั้นอยู่ไม่ได้นี่คือ Thailand 4.0 ฉบับดั้งเดิมออริจินัลประเด็นคืออะไรสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนปีที่เราทั้งปีคือปีแห่งการวางคอนเซปต์วางหลักฐานหาเงินผ่านกฎหมายฉะนั้นท่านก็เห็นออกมาแล้วว่าคมนาคมมีโครงการออกมากว่าจะได้ทีละโครงการผ่านครม.ผ่านออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเรื่องของโครงการ infrastructure เรื่องของ EEC เรื่องของ startup เรื่องของ innovation เรื่องของการปฏิรูปเกษตรเรื่องของศึกษาซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่สามารถพูดได้ลักษณะนี้คือผมจะพูดง่ายๆว่าปีที่แล้วคือปีแห่งการวางอย่างนี้เตรียมหาเม็ดเงินงบประมาณซึ่งผมเรียนตรงๆว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้ผู้นำอย่างประยุทธ์นะคือท่านฟังแล้วท่านเก็ทแล้วท่านเอาด้วยแล้วท่านซัพพอร์ตท่านเอาจริงท่านหนุนด้วยตัวท่านเองเลยว่าอันนี้ต้องเกิดอันนี้ต้องเกิดอันนี้ต้องเกิดถ้าไปเจอที่ไม่เข้าใจแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยท่านจะลำบากสิ่งที่ผมประทับใจตั้งแต่ตอนต้นคือว่าตอนที่เข้ามาเนี่ย GDP มันต่ำเตี้ยมากผมคิดแล้วว่าผมควรจะพูดดีไม่พูดดี
ผมมองแล้วคุณจำนำข้าวก็ไม่จำนำประกันรายได้ก็ไม่เอาเพราะกลัวคอร์รัปชันฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านสำคัญอย่างยิ่งโอท็อปสำคัญอย่างยิ่งผมก็เสนอไปผมก็กลัวเหมือนกันหาว่าจะเป็นนโยบายของดั้งเดิมไงปรากฏว่าท่านเอาและสิ่งเหล่านั้นที่ออกมาทยอยออกมาโดยต่อเนื่องนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถประคองเศรษฐกิจตรงนี้อยู่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เร็วเท่าที่ควรเพราะทำไมเพราะว่าราชการเนี่ยงานเขาหนักบางอย่างไม่เคยทำมานานกำลังคนไม่มีมันก็เลทไปบ้างอันนี้ต้องให้อภัยกันนี่คือสิ่งที่พยายามทำมาดูตลอดปีที่แล้วคือปีแห่งการวางฐานฉะนั้นพอมาในขณะนี้ผมก็เชื่อว่าทามิ่งมาถึงแล้วเพราะว่าซีนาริโอมันเริ่มพลิกผมยังกล้ามาพูดว่าปี2017ผมค่อนข้างมั่นใจข้อที่หนึ่งอุปสรรคสำคัญมากสำหรับเมืองไทยเลยก็คือความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองมันผ่านมาทีละเปราะทีละเปราะจากเหตุการณ์วุ่นวายจนมันสงบการเปลี่ยนผ่านราชการที่สงบสมูทประชาชนมีความสุขความเชื่อมั่นไอ้ตรงนี้เมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอนทั้งหลายมันเริ่มหายไปทีนิดทีนิดทีนิดเราเซนส์ละเราไปเดินทางไปต่างประเทศเรารู้แล้วมาแน่นอนพอตัวนี้ดีขึ้นแล้วก็พยายามคอนวินซ์เอกชนกล้าลงทุนกล้าลงทุนแต่ถึงไม่กล้าก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็เข้าใจ consumption สินค้าเกษตรเริ่มกระตือนอันนี้คืออานิสงส์เลยน้ำมันมันกระตือนขึ้นมาแล้วก็ราคาน้ำมันมันไม่ได้กระตือนสูงจนกระทั่งเกิดเป็นภัยเรื่องของต้นทุนแต่มันมีผลต่อสินค้า commodity เมื่อประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีอำนาจซื้อมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวช่วยหมุนเวียนพื้นฐานเอ็กซ์พอร์ตขณะนี้ผมเชื่อว่าอเมริกาจะดีขึ้นความเปลี่ยนเชิงนโยบายของทรัมป์ในระยะสั้นมันเป็นผลบวกต่อประเทศเขาเองระยะยาวไม่รู้ขึ้นกับตัวเขาการลงทุนใหม่ๆการคิดนวัตกรรมใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นในยุคของเขาฉะนั้นลักษณะของสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเมืองจีนผมเชื่อว่าสเตเบิลละนักวิเคราะห์ต่างประเทศเวลามองเมืองจีนบอกว่าเมืองจีนแย่แต่วิเคราะห์ต่างประเทศนะบอกว่าเมืองจีนแย่มามากกว่า1ทศวรรษแล้วแต่เมืองจีนถ้าคุณดูบุคลากรของเขาทั้งแผงเลยที่กว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยความคิดอ่านเขาเวลาคิดเสร็จปั๊บเขาทำได้เร็วสตาร์ทอัพเป็นความคิดของตะวันตกแป๊บเดียวเมืองจีนมีสตาร์ทอัพเป็นล้านคนเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทันทีทางนี้มีเรื่องของAmazon ทางนี้มี Alipay WeChat มาสู้กับทั้งหลายเขาก้าวได้เร็วมากไอ้การที่คิดแค่ว่าโครงสร้างสินของเขาเนี่ยเลเบอร์เขาแพงเขาอยู่ไม่ได้มันคนละเรื่องแล้วฉะนั้นมันชื่อว่าของเขาค่อนข้าง stable ถ้าไม่มีอะไรรุนแรงในเมืองจีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้หลายๆอย่าง stable ยุโรปผมไม่เชื่อว่าจะดีแต่ impact ต่อเราน้อยมากฉะนั้น global trade เนี่ยถึงแม้จะไม่ยังไม่ดีนะแต่มันคงไม่เลวกว่าเดิมลักษณะเช่นนี้ถ้าเราฉลาดพอเราสามารถมากพอแล้วก็สามารถที่จะ drive export ของเราฉะนั้นไอ้ปัจจัยต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยเรื่องตัวจีรัฐบาลผมและทีมไม่ใช่ประเภทที่นั่งอยู่กับบ้านแล้วก็ฝันเฟื่องว่า GDP โตทุกอย่างเราคิดก่อนล่วงหน้างบประมาณเนี่ยมาเหตุยังไม่ทันเกิดเลยเราคิดก่อนแล้วว่าต้องมีเม็ดเงินอยู่แค่นี้มันถึงจะไปได้นะเราถึงเตรียมงบประมาณกลางปีเอาไว้เพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลกมันจะพลิกหรือเปล่าสงครามจะเกิดไหมฉะนั้นความปลอดภัยของผมก็คือว่าต้องมีงบกลางปีมาก้อนหนึ่งเพื่อมาไว้หล่อเลี้ยงถามว่าถ้าหาว่าต้องกู้เกิดเป็นภัยไหมคำนวณออกมาแล้วมันไม่เกินเดบต์ GDP ไม่เกิน4-5ฉะนั้นปลอดภัยฉะนั้นทุกอย่างเราคิดลงนะแล้วเรารู้เราได้บทเรียนว่าถ้าคิดวันนี้กว่ามันจะได้มันอีกนานฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนเสนอนายกให้นายก approve ออกมาแล้วก็เตรียมการฉะนั้นตัว G สำหรับปีนี้
เดี๋ยวบ่ายนี้ผมก็จะไปเร่งอีกแล้วของรัฐวิสาหกิจว่าฟรอนต์โหลดไปถึงไหนเราจะพยายามประคองโมเมนตัมเหล่านี้เนี่ยเพื่อรักษาโมเมนตัมที่มันค่อนข้างจะดีแล้วท่องเที่ยวมันพลิกฟื้นกลับมาละเอ็กซ์พอร์ตมันเริ่มจะดีแล้วอินเวสเมนต์เมื่อวานนี้ผมไปเป็นสักขีพยานให้กับบริษัทกลุ่มที่เรียกว่า PACE Development กับ Apollo ซึ่งเป็น Private Equity Fund ที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลกสิ่งหนึ่งที่น่าดีใจคือว่าในวงการ Property เนี่ยรายใหญ่มันไม่ค่อยเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อวานนี้เข้ามาร่วมกับโครงการของ PACE ก็คือตึกมหานครวงเงินประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาทมันเป็น Good Signal ละฉะนั้นเรารู้ว่าจากการเดินสายของเราในต่างประเทศ FDI มันกำลังจะมาและเอกชนไทยทำหนังสือขอมาแล้วมาตรการที่บอกว่าลดภาษีเพื่อให้เขาสามารถที่จะลงทุนให้มาทั้งปีลงไม่ทันเพิ่งมามั่นใจตอนปลายปีขอต่อเวลาอันนี้ก็ขอให้กระทรวงการคลังเขาพิจารณาถ้าเขาเห็นด้วยก็จะต่ออันนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้โมเมนตัมออฟโกรทมันกำลังเกิดถ้าเราไม่ไปทำอะไรที่ทำให้ตัวนี้แย่ลงไปด้วยตัวเราเองนะไปเที่ยวพูดว่ามันไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่รู้ว่าพูดไปเพื่ออะไรถ้าเราดูจากแฟกต์ดัชนีทุกตัวในขณะนี้ถือว่าโมเมนตัมดีกว่า2ปีที่แล้วเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อโมเมนตัมมันดีเราก็มั่นใจมีผู้รู้บางท่านบอกว่าเศรษฐกิจจะซึมยาวผมก็มานั่งคิดที่ซึมยาวเนี่ยอาจเป็นไปได้นั่นคือเศรษฐกิจโลกแต่เศรษฐกิจไทยซึมยาวหรือไม่ยาวมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่นั่งซึมอยู่กับบ้านเราคิดล่วงหน้าไม่มีทางซึมแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยมันไม่ใช่ซึมยาวเป็นแอลนะมันจะเป็นแอลแบบลาดลงนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าโครงสร้างเราถ้าไม่เปลี่ยนมันจะลาดลงไปเรื่อยๆเพราะทำไมอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณเคยขายได้อีกหน่อยจะขายไม่ได้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแล้วคุณจะไปขายอะไรกันอย่างเงี้ยสินค้าเกษตรถ้าคุณไม่แปรรูปให้วอลลุ่มมันสูงขึ้นมูลค่ามันก็ต่ำลงถ้าเกิดรอบใหม่ราคาตกอีกแล้วทำยังไงมันจะลาดลงแต่เดชะบุญที่ผมมั่นใจเพราะอะไรเพราะปีที่แล้วเราขับเคลื่อนไปเยอะมากเรารู้ว่าปีนี้มันกำลังคลอดทีละโครงการทีละโครงการโครงการอยู่ที่เราจะต้องพยายามเร่งทำคลอดออกมาถ้าเรามาเริ่มปีนี้ไม่มีทางเลยฉะนั้นปีนี้มีโอกาสเป็นปีแห่ง execution แต่ต้องช่วยกันถ้าเรา execution ตัวนี้นี่แหละคือจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยของปี60แล้วผมมั่นใจมากเพราะอะไรไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่ลงไปหรอกคิดกันอย่างนั้นได้ยังไงว่าแค่เม็ดเงินอันนั้นแค่ไปประคองเศรษฐกิจแต่ลองคุณลองหลับตานึกภาพดูอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยข้อแรกเลย Digital Economy ผมอยากให้ท่านไปอ่านบทความในบางกอกโพสต์ของเมื่อวานมั้งหรือเมื่อวันซื้อเนี่ยพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยีและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยท่านรู้ใช่ไหมเมื่อวันก่อนผมดูข่าว China 24 WeChat คุณไปซื้อของตลาดสดนะไม่ใช่ตลาดแบบ Department Store นะตลาดสดคุณซื้อจาก WeChat เลยพฤติกรรมผู้บริโภคขณะนี้คุณรู้ไหมเคมามันเจ๊งหมดละปิดร้านแพทเทิร์นของคอนซัมชันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วการผลิตคุณไปเห็นเสื้อหนาวที่ยูนิโคลผลิตออกมาเสื้อหนาวนะตัวละพันเดียวแล้วสิ่งทอไทยจะไปอยู่ที่ไหนต่อให้คุณหนีไปอยู่เขมรน่ะมันก็หนีไม่รอดทางเดียวคือคุณต้องเปลี่ยน manufacturing process ของคุณเป็นดิจิทัลให้ได้เป็น internet of thing ให้ได้ที่มันสามารถเพิ่ม efficiency ลดคอสของคุณสร้างความแตกต่างขึ้นมาได้ SME ถ้าเรายังทำเป็น SME แบบนี้วิ่งหาเงินอย่างเดียวถ้าไม่มีการเปลี่ยนวิธีการเป็น business model
ไอ้คำว่า business model ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งต้องคุยกันนานโดยเฉพาะยิ่งสภาอุตสาหกรรมไทยต้องช่วยผม business model ในการค้าขายในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นดิจิทัลเป็นอินเทอร์เน็ตผมตอนที่ไปที่อาลีบาบาผมเอาถ่ายรูปพร้อมนักข่าวนั่นแหละถ่ายรูปที่เขาทำไว้ส่งมาท่านนายกดูบอกว่าเขาไปช่วยชาวบ้านทำอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ขายสินค้าจากหมู่บ้านไปตลาดโลกเลยนั่นคือโลกแห่งอนาคตข้างหน้าในเชิงของสังคมการศึกษาเด็กสมัยหน้าถ้าคุณมามัวแต่เรียนว่าครูมันคิดว่าจะสอนอะไรเขียนแบบเรียนนะคุณแจ้งแล้วความรู้ทั้งหลายมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยอยู่ที่ว่าเราต้องมีให้เด็กดูมีคนไกด์เขาว่าอันนี้คืออะไรมาวิเคราะห์กันมาถกกันความรู้มันถึงจะแตกฉานไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันกำลังเกิดขึ้นมาทุกแห่งหนการแพทย์การพยาบาลสาธารณสุขทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท่านนายกพยายามผลักดันออกมาว่าปีนี้การลงทุนในอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ก็เป็นตัวที่จะมาลากสายลงทะเลต้องเกิดให้ได้ภายในปีนี้ถ้าไม่เสร็จต่อปีหน้าไม่มีการดีเลย์เด็ดขาดเพราะถ้าคุณดีเลย์ตรงนี้ทุกอย่างที่จะต้องต่อสารต่อเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดเลยแล้วถ้าคุณไม่เกิดเวียดนามมันเกิดแน่เพราะมันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มันชี้ปั๊บพรุ่งนี้มันเกิดเลยฉะนั้น 15,000 ล้านบาทที่เป็นงบที่จัดเรียบร้อยหมดแล้วถ้ายังดีเลย์ด้วยระบบด้วยกลไกอันนี้โทษใครไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการลงอันนี้ให้เร็วที่สุดตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งการศึกษาทั้ง SME ทั้งกระบวนการผลิตทั้งการค้าการขายเปลี่ยนหน้าประเทศไทยจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแต่ถ้าไม่ทำเดี๋ยวท่านถามคุณเจนดูว่าอุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไรอันนี้ของจริงเลยนะฉะนั้นการเตรียมการทุกอย่างต้องมีลองดูตัวที่สองว่ามันเปลี่ยนประเทศไทยไหมโครงการอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดเมื่อพูดถึงรถไฟความเร็วสูงนะอันนั้นเราไม่เร่งอยู่แล้วเอาเฉพาะรถไฟรางคู่เอาเฉพาะถนนหนทางเอาเฉพาะโครงการ EEC ที่จะปักหลักฐานให้ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นรถไฟรางคู่มันคือรถไฟที่จะเพิ่ม efficiency และ cost ของโลจิสติกเนี่ยจะลดลงทุกอย่างที่มีการ connect ความเจริญมันจะเกิด EEC นั้นคือจุดที่จะทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกเมื่ออย่างนั้นนักลงทุนใหญ่ๆในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่มาที่นี่มันจะมีตัวคอมเพลมันบอกว่ามันจะไปอยู่เซี่ยงไฮ้มันจะไปกวางโจวจะไปฮานอยหรือจะโฮจิมินห์เราต้องมีจุดที่จะต้องสู้กับเขาให้มันเกิด differentiate ให้มันเป็นสามารถเป็นแหล่งเพาะไอ้ innovation นวัตกรรมแหล่งเพาะ startup แล้วเราแหล่งเพาะตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราต้องการสร้างซึ่งไม่สามารถไปสร้างอยู่ที่อื่นต้องมาอยู่ในโรงในแห่งนี้ให้ได้และ provide มาตรการที่จูงใจให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ภาษีคนจะมาลงทุนขนาดอย่างนี้ผมถามท่านนะยักษ์ใหญ่ที่มาลงทุนสมมติมาลงทุนในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของหุ่นยนต์นี้เขาไม่ได้ต้องการแค่ tax นะเขาต้องการว่ามาอยู่แล้วมีโรงเรียนที่จะผลิตบุคลากรออกมาให้เขาไหมถ้าไม่มีคนผลิตบุคลากรรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเขาจะเอาแรงงานมาจากที่ไหนคนเขาที่ส่งมาถ้าเสียภาษีสูงๆเขาไปอยู่สิงคโปร์เขามาอยู่ที่เราอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรื่องของคัสตอมทุกอย่างเอฟฟิเชนต์ไหมวันสต็อปมีหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเราเองเพื่อแข่งคนอื่นครับปีที่แล้วเราเตรียมโครงการกฎหมายจะออกมาแน่นอนไตรมาสหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่กำลังเตรียมอยู่ขณะนี้ก็คือว่าให้มันมีหน่วยบริหารชั่วคราวเมื่อวานนี้ผ่านหลักการในครม.แล้วคือกรรมการใหญ่นายกนั้นเป็นประธานเองมีกรรมการชุดเล็กซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่ที่มา drive กับสิ่งเหล่านี้มาทำให้ชัดเจนเช่น
โซนไหนเป็นอุตสาหกรรมอะไรชัดออกมาเลยว่าไอ้ตัวรถยนต์อยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้หุ่นยนต์ไอ้ตัวนี้เรื่องของอะไร medical ให้มันชัดออกมาพร้อมทั้ง provide incentive ให้ชัดเจนและงบประมาณแห่งการที่สื่อความกับโลกตรงนี้อยากให้ทางเอกชนประสานกับทางราชการเราจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหลักสำหรับตัวที่มาขั้นจนกว่ากฎหมายออกมาเพื่องานมาเดินไปข้างหน้านี่คือตัวที่สองที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตัวที่สามดูง่ายๆท่านดูเกษตรที่ผมเมื่อกล่าวมาสักครู่นี้สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจผมตลอดเวลาคือว่าเกษตรเนี่ยเป็นแมสคนจนเยอะไม่มีการศึกษาก็เยอะจู่ๆเราจะบอกให้เขาไปทำเว็บไซต์สิไปทำอีคอมเมิร์ซสิไปยังงนอย่างนี้สิมันยากฉะนั้นทกสจะต้องร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรหัวขบวนต้องมีคือที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์นี่แหละผมต้องขอบคุณเพื่อนผมคนหนึ่งในประพัดการยาวเพราะตัวเขาเองเนี่ยคือเป็นเกษตรกรแล้วก็ผันตัวเองเนี่ยมาเป็น SME เกษตรคือเป็นพ่อค้าของเกษตรกรคือไม่ใช่ผลิตแค่เอามาขายแต่เป็นพ่อค้าที่รู้จักสร้างมันขึ้นมาเป็น business ขึ้นมาเราเห็นแล้วไปเมืองจีนชัดเจนญี่ปุ่นชัดเจนคุณต้องหาเกษตรกรที่เป็นหัวขบวนที่เขาเรียกว่า smart farmer และ smart farmer นี่แหละที่ทกสเนี่ยมีโปรเจกต์มาแล้วเมื่อวานนี้ผมเจอคุณรักผู้จัดการทกสผมอยากให้เขาเร่งตรงนี้ให้มาเพราะทำไมวุฒิที่เราไปขอร้องอะไรบาบาก็คืออะไรบอกให้คุณมาฝึกหัวขบวนเหล่านี้ให้เขารู้จักทำอีคอมเมิร์ซฝึกฝนบุคลากรในหมู่บ้านให้เป็นคนที่รู้จักเรื่องของดิจิทัลเอากระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยเขาในการทำสินค้านี่ออกมาแล้วหัวขบวนเหล่านี้นี่แหละจะมีลูกทีมของเขาคือคนในหมู่บ้านนั่นแหละคนในหมู่บ้านในรอบแรกๆก็จะตามเขาพอถ้าเขาประสบความสำเร็จค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซได้รวยขึ้นหมู่บ้านก็จะตามเขาแน่นอนนาแปลงใหญ่ก็จะเกิดแต่มันจะเกิดเร็วถ้าไม่หัวขบวนเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวหัวหอกมาร่วมกันสังคมเนี่ยมันก็เหมือนนกมันต้องมีจ่าฝูงคนก็จะมาตามฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่เราต้องการเร่งผมก็บอกเขาบอกว่าทกสจะต้องประสานกับทั้งกระทรวงเกษตรทั้งตัวของทางหมู่บ้านฝึกฝนในกรรมการหมู่บ้านเหล่านี้นี่ให้มันเป็นคนที่รู้จักโมเดลใหม่อันนี้คุณไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าเกษตรแต่คุณกำลังทำสินค้าชุมชนคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยค้ากับโลกไม่จำเป็นต้องค้าผ่านแค่ convenience store หรือ department store มันเห็นแล้วในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่คุณหมอถ้าคุณต้องการปฏิรูปการเกษตรอันนี้คือช็อตคัทที่มันจะมีพลังอย่างยิ่งแล้วถ้าว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยหอการค้าเข้าไปช่วยพัฒนาตัวนี้ให้มันเร่งให้มันเร็วขึ้นท่านอย่าลืมนะว่าเรามีอยู่ 70,000 กว่าหมู่บ้านถ้าทุกหมู่บ้านมีลีดเดอร์ของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เหล่านี้อยู่พัฒนาเข้าเรื่องของการทำการผลิตทำนาแปลงใหญ่เช็คเครื่องจักรเครื่องกลแล้วก็ค้าขายโดยใช้อีคอมเมิร์ซรู้จักการทำแบรนดิ้งแพคเกจิ่งข้าวไปภายในเวลาไม่นานนะท่านเชื่อถ้าเมื่ออีคอมเมิร์ซมันเกิดระบบโลจิสติกมันจะตามมามันจะมีการแข่งขันในการขนสินค้าไปขายไอ้อย่างนี้โครงการแบบนี้คือโครงการที่จะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงในอนาคตข้างหน้าแล้วถ้าคุณมีคอนเนคทิวิตี้คุณเกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาใน EEC เกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆในภาคเกษตรธนาคารออมสินธนาคารรัฐรู้จักเข้าไปตรงนี้มันคงจะได้ SME ใหม่ๆในเชิงของเกษตรความเข้มแข็งมันก็จะเกิดผมมีเวลาน้อยผมก็พูดอีกตัวเดียวที่ผมมั่นใจมากว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนประเทศไทยงบประมาณงบประมาณในอดีตแบ่งเค้กกันตามกระทรวงแบ่งตามพรรคการเมืองแล้วก็พยายามเกียร์จากงบฟังก์ชันไปสู่งบอเจนดาคือต้องเป็นวาระ
วาระชัดเจนว่าจะทำอะไรงบนี้ไปจากวาระไปสู่งบที่เรารวมงบพื้นที่แบ่งตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเราเคยคิดสมัยก่อนนู้นมันผลักไม่ออกได้อย่างมากจังหวัดหนึ่ง300ล้านบาทงบส่วนใหญ่อยู่ส่วนกลางแต่ผมเคยบอกทางสภาหอสภาอุดบอกว่าประเทศเจริญที่แท้จริงการรีสปอนส์มันต้องมาจากพื้นที่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาเราไปนราธิวาสสี่จังหวัดภาคใต้ถ้าคุณบอกว่าให้รายใหญ่ให้คุณเจนไปตั้งโรงงานที่นราธิวาสกล้าไหมให้ภาษีเต็มที่เลยก็ไม่กล้าความปลอดภัยมันไม่มั่นใจ perception ตัวที่สำคัญฉะนั้นไอคอนเซปต์ที่เราเคยใช้เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วมันลืมไปแล้วเนี่ยคือแทนที่จะเอาเศรษฐกิจไปอยู่ที่โรงงานอันนี้ต้องยังมีอยู่นะคุณต้องเอาเศรษฐกิจเนี่ยไปที่หมู่บ้านครัวเรือนเอางานให้เขาเอาสินค้าให้เขาผลิตสร้างเขาให้รู้จักว่าผลิตสินค้านี้สอนเขาแล้วก็รับซื้อสินค้ามาเขามีอุปสรรคในการ access to market อินเทอร์เน็ตลงเป็น priority เลยไปสี่จังหวัดก่อนเลยสอนเขาให้รู้จักค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซให้เร็วที่สุดสินค้าเขาจะสามารถขายได้เร็วโดยที่ไม่ต้องมาให้พ่อค้าต้องไปรับซื้อไอ้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราได้ไอเดียนี้มาจากไหนโม่มาจากหอค้าท้องถิ่นนั่นแหละเขาเริ่มทำกันแล้วแต่ว่าทางการช้าฉะนั้นอันนี้คือตัวที่จะ response โดยอะไร response จากกลุ่มจังหวัดฉะนั้นไอ้งบที่ทางคลังตั้งเป้าว่าประมาณแสนล้านมันก็จะเป็นงบที่เราจะให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นบูรณาการเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ drive economy จากการที่เมื่อกี้ตอนต้นผมบอกว่ามันมี consumption investment government spending tourism พวกนี้มันไม่ใช่จากโซนกลางแล้วมันจะกระจายไปตามโซนของพื้นที่ที่เขาต้องไปคิดเองว่ายุทธศาสตร์ที่แท้จริงที่โซนของเขาเนี่ยควรทำคืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเพื่อนผมมาแนะนำบอกว่าใช้ฟองทะเลทางใต้เนี่ยมันเป็นหาดชายเอหาดที่มันเป็นทะเลทั้งนั้นฉะนั้นมันต้องเป็นวิธีการที่จะพัฒนาพื้นที่ที่ใช้รีซอร์สของทะเลฉะนั้น strategy ในการพัฒนามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โดยกระทรวงอุตสาหกรรมข้าวมันกระจายอยู่หลายจังหวัดแต่มันต้องมีเซ็นเตอร์ที่คิด strategy เรื่องข้าวว่าจะผลิตยังไงค้าขายยังไงออกมาอันนี้จะเป็นอนาคตมันก็จะพัฒนาไปสู่อย่างนั้นแต่จุดตรงนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าจากงบกลางปีตัวนี้ไปสู่งบปี61ซึ่งตกลงสำนักงบประมาณแล้วว่าจะหางบพิเศษเพิ่มไปสู่งบของกลุ่มจังหวัดมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีการสานต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อมันเกิดขึ้นอนาคตงบอเจนดาจากส่วนกลางก็จะน้อยลงงบฟังก์ชันส่วนกลางก็จะน้อยลงมันก็จะพัดไปสู่งบของกลุ่มจังหวัดถ้าท่านไปเมืองจีนท่านจะรู้เลยว่าโซนทางใต้คือโซนหนึ่ง11มณฑลโซนทางเส้นท้ายก็อีกโซนหนึ่งโซนทางเหนือก็อีกโซนหนึ่งตะวันตกก็อีกโซนมันแบ่งเป็นโซนแต่ละโซนจะมีลีดเดอร์คิด strategy ในการพัฒนาของเขาเขาสามารถทำท่องเที่ยวของเขาเองไปจูงใจการลงทุนด้วยเขาเองการปรับรูปเกษตรด้วยเขาเองสร้างมหาวิทยาลัยเองและระบบขนส่งมวลชนไม่ต้องมารอกระทรวงคมนาคมนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปในความคิดเหล่านี้เนี่ยเซลล์ลำบากมากแต่ได้ชาบุญจริงๆนายกท่านเอาด้วยสำนักงบประมาณเอาด้วยเพราะเริ่มรู้ว่าอันนี้คือของสำคัญที่จะทำให้เกิด Engine of Growth เนี่ยกระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นการสร้างเมืองสร้างความเจริญสู่ชนบทสร้างลีดเดอร์ในอนาคตพวกคู่ว่าทั้งหลายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแน่นอนมันต้องมีจุดบกพร่องคนมันไม่เคยทำเราก็ต้องเรียนรู้ต้องให้กำลังใจเขาสปอร์ตเขาผมให้ทางเอกชนเนี่ยไปช่วยเขามาเวลาไปช่วยเขาถ้ามันทำได้มันก็จะต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นตัวเกาะให้กับงบประมาณของอบท.ท่านรู้ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ที่ผมให้ตัวเลขมาทุกปีเนี่ยมันมีงบที่เราจะต้องให้เขาในเชิงภาษีเนี่ยประมาณ300,000 กว่าล้านแล้วก็มีงบอุดหนุนอีกประมาณ200,000 กว่าล้าน
งบภาษีที่เขาจัดเก็บอีกประมาณแสนกว่าล้านสองแสนล้านมหาศาลทีเดียวถ้าเขาไม่มีตัวเกาะเขียวตามกลุ่มจังหวัดถ้าผู้ว่าไม่เป็นผู้นำที่ดีพอเขาไม่สามารถเกาะเขียวได้งบนี้มันก็จะสเปะสปะเพราะว่าเราต้องให้เขาตามรัฐธรรมนูญบอกว่านี่คือการกระจายการปกครองสู่ท้องถิ่นเนี่ยโดยที่ไม่มีความพร้อมแต่เรากระจายไปแล้วเราไม่ให้เขาได้เรียนรู้มันก็เลยแยกเป็นสองโลกงบประมาณสองก้อนไม่เคยมาเชื่อมต่อกันเลยอันนี้จะเป็นโอกาสที่จะเกิดการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ผมกล่าวนี่แหละหน้าที่ผมและทีมก็คือว่าปักหลักฐานให้ลึกที่สุดจนกระทั่งมันจะต้องเดินได้ในช่วงเวลาที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่เสร็จแต่มันเดินหน้าและถอยหลังไม่มีถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่แค่4โครงการ5โครงการนะท่านคิดดูสิว่าประเทศไทยข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไหมแต่มันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่ตอนนี้ว่าจะทำไหมไม่ใช่มานั่งทำนายอย่างเดียวว่าปีนี้ GDP เท่าไหร่จะซึมยาวไม่ยาวไปนั่งนอนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวซึมยาวแน่นอนฉะนั้นบทบาทของรัฐบาลมีหน้าที่ก็คือว่าคิดสร้างสรรค์ผลักดันแล้วคนอื่นพยายามจูงใจเข้ามาซัพพอร์ตแล้วเราก็ต้องไปฉะนั้นมันยั่งยืนไม่ได้ยั่งยืนผมก็ต้องไปตรวจการบ้านปลัดอู้เขาคงไม่ได้โกรธผมมันจำเป็นเพราะงานราชการมันเยอะทุกกระทรวงมันจะมีเยอะไหมการตามการบ้านก็คือการให้รู้ว่า priority มันอยู่ตรงไหนก็ถือโอกาสนี้อธิบายเล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผ่านมาตั้งแต่ปี40แล้วคุณถึงจะรู้ว่าไอ้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยความคิดมันตื่นเขินมากใครชี้ให้กระตุ้นมีมุกใหม่ไหมมีมุกใหม่ไหมไอ้พูดอย่างงั้นไปขายเต้าหู้ดีกว่าฉะนั้นเวลาเรามีไม่มากแต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่อยากให้พาแนล discuss ออกมาจะช่วยกันทำยังไงให้มัน drive ให้ได้แล้วถ้า drive ได้ผมเชื่อว่าไอ้ 30% นี่เรื่องธรรมดาเลยมันไปของมันได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไง window of opportunity มันเปิดให้แป๊บเดียวโอเคนะครับพูดตั้งยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้พาหัวข่าว GDP เด้งโอเคนะครับขอบคุณครับกราบขอบคุณ